โอ้ว่าดิมีเงาแบบคือกูสงสารมึงไงโก้ตัดสินใจว่าไอ้รถคันนี้เนี่ยจัดเครื่องให้โก้ไปคันนึงคือสปอนเซอร์เครื่องยนต์เลยรถคันนี้นะครับเป็นรถไฟเลี้ยวบังลมสีขาวแต่เป็นสเต็ป57มิลล่างเดิมคืออันนี้เราเพิ่งประกอบเสร็จเลยนะใช่แล้วก็เราของนิดหน่อยมาขี่เล่นดูก่อนที่เราจะเอาไปขึ้นไดโน่ทำไมถึงเลือกสเต็ปนี้ก็เพราะว่ามันจะได้ทนขี่ได้ยาวๆพี่ลองติดเครื่องให้ดูหน่อยดิฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยสวัสดีครับที่มาเจอใครที่สายรถมาแล้วขอเจ้าในวันนี้ Infinity Van ครับแล้วก็ช่างออฟซิลาดาออฟแอปออฟแอปออฟแอปนะครับผมวันนี้ที่ไปอยู่ที่มึงเห็นไหมอะไรวะพี่78ไร่ใกล้เขาเลียงซานโคตรเอาซื้อเพิ่มแล้วซื้อเพิ่มตัวไหนแต่ก่อนเป็น74ใช่ไหมซื้อเพิ่มอีก18คือแบบว่ากูบอกเลยว่าพื้นที่แห่งนี้กูเป็นเจ้าของเองมึงเห็นไหมพี่ระวังตกน้ำแล้วนะอันนี้คืออย่ามาใกล้กูสิตรงนี้คือเป็นบ่อน้ำเอาไว้เลี้ยงปลานะครับปลาอะไรวะพี่ปลามังกรเฮ้ยใช่โคตรเอาอ่ะเนี่ยลองไปเรียกน้องมาดูดิถ้าโผล่มาโผล่มาดิมีเงาพี่จะมาแบบคือกูสงสารมึงไงโก้แบบเวลาใช้ถ่ายคลิปนั่นนะใช่ก็เลยตัดสินใจว่าไอ้รถคันนี้เนี่ยก็เลยจัดเครื่องให้โก้ไปคันนึงคือสปอนเซอร์เครื่องยนต์เลยมาดูสปอนเซอร์ใช่รถคันนี้นะครับเป็นรถเขาเรียกว่าไฟเลี้ยวบังลมสีขาวแต่เป็นสเต็ป57มิลล่างเดิมล่างเดิมคันเดิมคันเดิมหมดแล้วคอท่อใครโดเนทให้มึงวะเนี่ยอันนี้พี่เฟรมซื้อมาแล้วแกไม่ได้ใส่แกก็เลยให้ใช้ให้ใช้ก่อนพี่ดูปลายมอเตอร์ทูคนใช่เหรอแล้วเอ้ยนี่มันปลายมอเตอร์ทูนี่หว่า ใช่อันนี้คือท่อ57มึงจริงๆเหรอพี่เอามาดูปลายท่อเนี่ยหลักเดิมโอ้ยพูดว่าท่อหลักเดิมโอ้เป็นปลายมอเตอร์ทูไงลองใส่ชงสวยๆดูแต่คิดว่าคันนี้ก็คือง่ายคืออันนี้เราเพิ่งประกอบเสร็จเลยนะใช่แล้วก็ของนิดหน่อยมาขี่เล่นดูก่อนที่เราจะเอาไปขึ้นไดโน่ใช่ครับก็เราจะต้องไปเก็บไดโน่แล้วถึงให้น้องเอาไปขี่เล่นได้นะครับแต่ทีนี้ก็คือท่อมันใหญ่ๆไปหรือเปล่าอะไรเดี๋ยวลองดูก็คันนี้ไม่มีอะไรมากฝา SJ เสื้อลูกเซตที่นี่หมดเลยหมดทุกอย่างจัดให้แล้วไอ้ต่อไปนี้คือเอาง่ายๆคือไอโก้เนี่ยจะมีรถไปขี่กับพวกเราแล้วก็คือปกติต้องไปนั่งตามรถสไลด์เด็กกระเป๋าคอยเก็บกระเป๋าคอยอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้มีรถมาขี่ด้วยแล้วทำไมถึงเลือกสเต็ปนี้ก็เพราะว่า1มันจะได้ทนขี่ได้ยาวๆเอาง่ายๆขี่ปีนึงอ่ะปีนึง 5-6 ทริปอ่ะเซอร์วิสครั้งนึงยังไม่แพงนะพี่ออมนะยังถือว่าไม่แพงเลยเอางี้พี่ออมน่าจะเป็นรถเซอร์วิสเราเนี่ยแต่เป็นรถเซอร์วิสคอยไว้ยันคนอื่นยันกูนี่แหละยาวพี่ลองติดเครื่องให้ดูหน่อยดิติดเครื่องให้หน่อยเมื่อวานฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยอ้าวทำไมต้องสตาร์ทนี้อ่ะรถมันไม่มีเดี๋ยวลูดมันลูดระหว่างนี้มันลูดไงใช่ก็เลยรอเบิกของอยู่ไงคือวิธีสตาร์ทรถเหรอ57ด้วยนะโอ้ยพี่ใจเย็นดีอะไรนี่เหมือนในตัวนั้นเป็นอะไรที่พี่บอกอ่ะมันก็เพิ่งประกอบกระเดืองอ่ะกระเดืองมันใช่ซ้ายขวาใช่ไม่ต้องแก้ตรงนั้นน่ะลองอ่ะนะท่อมันใหญ่เกินนิดนึงไม่มีเบรกได้มันแรงจังวะอ้าวพี่กูดับทำไมวะเนี่ยไอ้เอาง่ายๆคืออันนี้คือเป็นการทดสอบเฉยใช่พี่ว่ามันวิ่งได้หรือเปล่าพี่ครับเหตุเครื่องลองซัดสัก2เกียร์เขาดูใหม่เกียร์ไหนพี่เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเหรอถอยก่อนไหมทำไมควบมันออกวะจริงขาลามเนาะเอาง่ายๆนะพี่ควรไหลวะต้องใช้ต้องเปลี่ยนท่อให้โก้ใช่ท่อมันจะส่งไปมันจะใหญ่เกินมันจะใหญ่ไปใช่ๆก็เล
แล้วเราใช้ท่อเดิมใช้ท่อไปเก่ามาเสียบได้ก็ของเกียร์แล้วลองไปแล้วถ้าจะเอาไปเดี๋ยวเอาไปเอาก่อนเลยใช่เออมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์ไงพี่โล่งโล่งไปนิดโล่งไปคือเชือกควนไหลเต็มเลยอ่ะจะลงอ้าวปันมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแกะเช็คดูเออควนมันไหลแล้วอ่ะควนไหลอ่ะเราไปโจนเก็บก่อนดีกว่าใช่พี่เพราะว่าท่อมันใหญ่มากเลยต้องเปลี่ยนท่อใหม่ดูดิควนไหลด้วยลองลองให้มึงแบบว่าดูทรงแบบไปยืนกับรถดิเยสบังโก้มีรถขี่ว่ะภูมิใจไหมครับคันนี้ภูมิใจพี่ภูมิใจพี่โก้ขี่ได้ไหมได้คันนี้คือตั้งใจว่าวิ่งสักกี่จีร้อยห้าสิบก็พอแล้วรถต่อรองสักร้อยห้าหนึ่งร้อยห้าสองล่องล่องเนาะล่องล่องก็พอแล้วไม่ได้ไปเค้นไม่ได้อะไรพอได้ไปแบบเกะกะชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยใช่พี่พอได้ประมาณไปกับพวกไปกับฝูงเขาอะแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยเบิกมาอยู่มาถึงประมาณพรุ่งนี้พี่แล้วข้างล่างก็ไม่มีเบิกรอเบิกอย่างเดียวเลยใช่เหรอใช่ไอ้โก้มึงไปได้ตังค์มาจากไหนกูว่ามึงแอดยูเอฟ58นั่นแหละผมไปเล่นเกมมาไงพี่เกมอะไรวะสปีดโบนันซ่าใช่เหรอโคตรดีใช่เหรอใช่พี่ผมไปนั่งเล่นแบบเดียวแตกพอแล้วพอแล้วมึงไม่ต้องไปขายเขาของดีมันขายในตัวมันแอดยูเอฟ58นะใช่พี่เออไอ้เหี้ยไปลองไปเล่นดูไอ้แล้วนี่อะไรอ่ะล้อเป็นล้อซูเปอร์แอคลิมด้วยใช่พี่อันนี้ได้สปอนเซอร์จากใครซื้อเองซื้อเองอ่ะไม่ได้ซื้อเองซื้อดานแล้วเออแล้วอันนี้คือโซ่นี่ยานขนาดนี้เลยเนี่ยยังไม่ได้ตึงไงยานเป็นหนังเป็ดเลยเอ้ยแล้วไอ้แข้งโอ้โหใครยิงทรายให้วะเนี่ยอจอเฮ้ยใช่เหรอใช่โคตรตึงไอ้เหี้ยสวยป่ะสนใจก็เข้ามายิงได้ครับใช่เหรอเข้ามายิงได้เลยยิงที่บ้านนะนะไม่กิ๊บโคตรเจ๋งเฮ้ยพี่อัพต่อไปโก้มันจะมีรถมาขิงกับพี่แล้วอันนี้รถลูกกระจกผมเองครับคันร้อยสิบร้อยสิบพี่ระวังผมโดนผมนะไอ้เหี้ยโดนเอาง่ายใครก็โดนกูหมดแค่นั้นแหละโอเคมาดูเดี๋ยวตัดไปดูตอนที่เราไปขึ้นไดโน่เสร็จเลยดีกว่าว่ามันจะได้สักกี่แรงม้ากันเจ้ารถคันนี้นะครับผมแต่ว่าคงอาจจะต้องได้เปลี่ยนปลายท่อนะไปโอเคครับน้องๆก็สำหรับตอนนี้ตัดฉากมาจากตอนที่ว่าเราได้ทำการเปิดคลิปไปแล้วก็โม้ไปเรื่องรถคันขาวเด็กโทรมาแค่มึงเนี่ยน้ององน้องอะไรเนี่ยเฮ้ยกูเอ่ยนะไอ้เหี้ยมาแล้วคนดูพี่ก็พามาดูเลยรถคันนี้ก็เป็นรถของโกนิวนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นโกช้างนะครับเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นโกโกวาถูกต้องแล้วเป็นรถของโกโกวาก็คือเป็นสเต็ป57ล่างเดิมก็จูนจบไปที่ 20.4 ม้าท็อป 14.8 ก็ถามว่าแรงไหมก็ตึงอ่ะก็ลองชิมมันดูนะเพราะว่ามันบอกว่ารอบนี้นี่คือจะไปปลอดภัยก่อนเลยมีคู่แข่งไหมยังมีใช่อ่ะยิ้มแก้มไม่หุบเลยเฮีย20ม้ากว่าจะมันซื้อหลังสอจอครับตรงนี้โอ้ยสัตว์นี่อะไรทอนพี่อันนี้ไม่มีกูหยิบให้พี่นะไม่มีมึงไม่เอามึงเอารถกูไปเลยไหมเฮียแล้วก็ให้โก้เข้าไปเฉิดฉายครับดูครับแรงม้าก็57ก็ต้องเป็นเส้นชันๆอย่างนั้นเลยนะตามที่เห็นนะคุณดูต้องชันอย่างนั้นเลยนะ 20.4 ม้าท็อป 14.8 นะปั่นจาก19รีบขึ้นมาก็ตอนนี้เอฟเราใช้อยู่ประมาณ 11.8 ก็สำหรับสายลองเฮ้ยเด็กมึงโทรมาแล้วพวกมึงนี่พี่เฟรมพี่เฟรมโทรมาคุยอะไรกับผู้หญิงวะพี่เฟรมโทรมาก็ช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับน้องๆเพราะว่าน้องๆขอคอนเทนต์รถแข่งพี่ก็จะให้พี่ก็มายุ่งวุ่นวายกันนะครับดูตรงรถตรงเหยียดเต็มไปหมดนะครับก็ยุ่งอยู่กับฝารถแข่งเดือนนึงแล้วนะก็ยุ่งกับฝาทำโฟทำแคมทำอะไรก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยแล้วก็คลิปนี้ใครชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวไปดูไอโก้ขับเดี๋ยวพี่พาไปดูวันหลังแล้วกันหรือไม่ก็เผื่อน้องแชมป์น้องอะไรถ่ายกันอยู่แล้วก็เราไปชมกันเพราะพี่อาจจะไม่ได้ทำแบบช่วงนี้หลายๆคนว่าพี่แบงค์ไม่ถ่ายคลิปกับป้าเฟรมกับใครเลยเพราะว่ากูเนี่ยงอมอยู่กับเรื่องนี้ไอแกเขาให้กูยุ่งแต่การนี้แหละจุนลุงเอ็กกูอะนะจุนลุงบอกว่าสจครับสจต้องนั่งนี่นั่นแล้วกูถามว่าช่างคนอื่นเขายังให้คนอื่นทำฝาเลยแต่กูต้องทำฝาเองด้วยต้องทำโฟเองทำแคมเองคือกูเกินคนไหมแล้วจะให้กูไปปีนสู้กับเขาเนาะนอนตีสี่ตีห้าโอ้โหอย่าไปบอกขนาดนั้นจริงๆแล้วบางวันก็นั่นแหละประมาณนั้นแหละก็ส่วนใหญ่ก็ตีสามเนาะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้แต่ก่อนตื่นทำงานสิบโมงไงตอนนี้ตื่นเที่ยงแล้วไอ้เหี้ยนอนช้าก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยสำหรับใครที่มองหน้าพี่จะรู้เลยว่าหมองมากช่วงนี้ไม่ได้นอนนะเพราะว่าไล่รถแข่งก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะไปได้สักเท่าไหร่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ